สวัสดีครับผมบอลครับโอครับกิฟครับอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอพอดทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีเรื่องปริศนาลับขั้วสุดท้ายใน EP ที่32นั่นเองก็เมื่อไรจากอีพีที่แล้วตอนนี้ก็กำลังแบบแบ่งเป็น2ทีมเนาะไปกัน2ที่ไปหมู่บ้านปานายนึงก็จะมีเสี่ยวเกอกับฮิวอนใช่ไหมส่วนอีกทีมนึงก็จะไปที่เขาสี่เดรุนีก็จะเป็นทางด้านของอูเซียนแล้วก็ไปกับเสี่ยวหัวอีกทีนึงอะไรอย่างงี้ก็แล้วก็ไม่รู้ว่ามีแผนการกันเขาตอนนี้ของฝั่งชิลเตอร์เขานี่ก็อยากร่วมมือด้วยเนาะไปดูกันต่อในเพอร์เซ็นต์ตัวซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่32นะครับตอนที่32มันนี่ส่งอะไรมาอีกเนี่ยชิวเตอร์เข่าเหลียบจัดจริงๆเซียวเหอตามหานสิ้นใต้จันทราสำเร็จก็เซียวเหอล้มเหลวก็เซียวเหอเซียวเหอคู่ควรคุณย่าคะเขาเป็นคนให้บอดแสจารึกแห่งลูกที่คุณย่าตามหากับพี่อูเสียใครจะไปรู้สุดท้ายพี่อูเสียก็มาร่วมมือกับเราคงกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยต้องมาขอโทษชิวเตอร์เขามีแผนที่สแกนภูเขาหยางเจียวมีผลดีกับเราก็จริงแต่ก็ใช่ว่าเราต้องพึ่งเขาเฉิดไม่เอาไม่เอาอยู่แล้วเอาไปคืนคนนี้มาส่งใหม่นะอีกคนรุ่นก่อนเขาเป็นอย่างเงี้ยเชิดนี่บ้างเนี่ยใช่ไหมเขาสี่เดนูบีเขาจะเป็นเขาโอ้โหเออกลับกลับไปกลับละสูงนะแล้วชันด้วยใช่ที่เขาเคยมาขุดกันใช่ปะใช่นี่คือผาชันที่เจ้าบ้านพวกพูดถึงผาชันมีถ้ำเยอะจังถ้ำที่โดนต้นไม้บังอยู่ก็อีกเยอะเพราะที่นี่เรียกมันว่าจอมปลวกเทพเออแต่ว่าเหมือนจอมปลวกจริงนะนี่เป็นแผนที่รอบนอกที่ฉันให้คนเตรียมไว้ตรงปากถ้ำจะมีหมายเลขที่ทำสีเหลืองไว้คือถ้ำที่เคยเข้าแล้วส่วนที่เหลือยังเราคงต้องไปกันเองถ้ำสูงขนาดนี้จะให้หายังไงเนี่ยให้ลูกน้องนายปีนผาขึ้นๆลงๆเหรอเหนื่อยแย่การปีนผาที่นายว่าเนี่ยมันธรรมดาเกินไปบางคนมีวิธีที่ดีกว่าใช่ไหมเช่นวิธีอะไรเดี๋ยวสิเสี่ยวหัวเสี่ยวหัวอย่าบอกนะจะปีนผามือเปล่าอะนายน้อยให้ฉันแทนไหมถ้าฉันปีนผักแกะ50ตัวได้ไหม50ตัวเอง50ตัวเองนายเนี่ยนะช้าเกินไปไม่คุ้มราคาเอ้ยถึงฉันจะเอาชีวิตใช้นี่แต่ก็อย่าดูถูกฝีมือกันสิจริงไหมรอฉันปล่อยเชือกลงมาพวกนายค่อยปีนปีนก่อนเฮ้ยปีนถูกแล้วระวังด้วยไม่ต้องห่วงสรุปปีนมือเปล่าของจริงจริงแต่มันเสี่ยงอยู่เนี่ยแต่เขาน่าจะไม่เป็นไรหรอกเออน่าจะเก่งอยู่ต้องยอมลงทุนแบบไปปล่อยเชือกให้เลยอะไรอีกคิดว่าส่งของไม่เย็นไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่พ้นวันอย่าเพิ่งคุณนายทั่วชอบดอกไม้คนคนไม่อ่านมากหรือดอกไม้มีวันโรยราไปบอกชิวเตอร์เขาอย่าเสียแรงเปล่าเลยบอสบอกแล้วว่าของชิ้นนี้ไม่เกี่ยวกับความร่วมมือนี่เป็นของแทนน้ำใจจากสหายเก่าแหละก็หวังผลปะวะเออที่เอามาให้ก็หวังผลดีป่ะเอาวะของอะไรวะสำคัญอ
มีอีกเหมือนเป็นที่ใส่ไอ้แล้วแผนที่หรือแมปอะไรอย่างเงี้ยป่ะไปบอกชิวเตอร์เขาฉันจะทิ้งเครื่องหมายไว้ให้พวกคุณตามมาเองเถอะร่วมมือเลยขอบคุณค่ะอะไรวะให้อะไรวะสำคัญนะเนี่ยอะไรอ่ะกล่องไม้นอนบนน้ำแข็งหาปลาชิวเตอร์เขาแทงใจดำชัดชัดนอนบนน้ำแข็งหาปลาสมัยราชวงศ์จิ้นแม่ของหวังเสียงอยากกินปลาในฤดูหนาวหวังเสียงถอดเสื้อผ้านอนบนน้ำแข็งน้ำแข็งละลายถึงได้ปลาในมา24เรื่องเล่ากตัญญูคุณย่าชิมเต๋อเขานี่ร้ายกาจจริงๆรู้ว่าย่าเป็นห่วงคุณนะยังเอาของแบบนี้มาแทงใจดำแล้วจะไปร่วมมือกับเขาทำไมคะลองคิดดูของที่เขาส่งมาให้ความหมายว่ะเขาสแกนมาให้เราเว้ยนึกไว้แล้วเชียวของหายากแบบนี้กลับส่งมาให้เราไม่ขาดสายคงวางแผนไม่แน่แค่รอคุณย่ามาที่นี่ตั้งแต่เขาบอกอูเสียว่าฉันเกี่ยวข้องกับจารึกแห่งลุงก็คงคิดแล้วว่าฉันต้องมาบางทีอาจจะก่อนนี้อีกแต่เท่าจุลเล่ฉันดูถูกเขาเกินไปจริงๆตอนนี้เขาส่งแผนที่มาให้เราคงต้องออกเดินทางกันแล้วล่ะสั่งการลงไปออกเดินทางได้เชื่อเธอข่าวก็คือมันสรุปแล้วชอบชุดคุณย่าว่ะตัวชิวเตอร์เขาส่งของดีมาให้แม่เท่านั้นนี่ถึงตัวโกงในอินเดียนาโจนที่ชอบแต่งชุดแบบนี้ชุดเดินป่าชุดเดินป่าคุณย่าเตรียมพร้อมแล้วค่ะเดินทางได้แนวอันชอตเต้นอะไรล่าสมบัติเลยโอ้เธอก็ลงทุนแล้วเกินโอ้โหปีนขึ้นเพื่อที่จะเอาเชือกไปเกี่ยวให้เอ้ยเอ้ยเออลงแม่งเลยมันลงธรรมดาไม่ได้ได้มันช้าไปไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วนี่นายอยากปีนรอบสองเหรอแค่ทิ้งเชือกลงมาก็ได้แล้วนี่นะฮะมาถือไว้ไปหาตามตำแหน่งนี้อย่าให้ผิดเลยอุปกรณ์มาเกือบครบแล้วพอพวกคนงานต่อรังเสร็จค่อยปีนด้านข้างตรงนั้นปีนง่ายกว่ารังเหรอเดี๋ยวนายเขารู้เองตอนแรกฟังเป็นต่อรางนี่เป็นทางเข้าเหรอดูตามจุดอ้างอิงบนแผนที่ช่องทางเข้าที่แสดงบนแผนที่คือที่นี่ครับมาตรฐานเดินก็ไม่เหลือมันจะมีทางเข้าเหรอนี่เซอร์เกอร์หรือเราจะหากันเองดีนี่ขอเวลาให้พวกเราหน่อยสิฉันไม่เชื่อหรอกว่าจะหาไม่เจอชิวเตอร์เขาบอกว่าเขาเคยเจอทางเข้าอีกที่หนึ่งฮะตรงนี้ย่าคะชิวเตอร์เขาบอกแล้วถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าเข้าทางนั้นเดี๋ยวนะหมายความว่าไงพวกเขาเคยเข้าไปแล้วไม่ออกมาอีกเลยที่ตรงนี้น่าจะมีรั่วถั่วจะต้องมีอย่างอื่นอีกแน่ถึงยังไงแล้วก็มีดาบเข้มข้นเยอะลองไปดูก่อนแล้วกันใช่ไหมเชลเกอร์ก็โอเคทั่วไปแล้วตามท่านต้องตามท่านชอบมากลูกน้องก็คือต้องเดินต่อแถวนะต้องเดินและเดินอ้อมต้นไม้ด้วยเมื่อกี้ทำยังขนาดเนี้ย
ถึงมีเครื่องหมายกำกับก็ยากอยู่ดีที่จะหาถ้ำที่เคยมีจารึกแห่งรูค่อยๆหาก็แล้วกันขอแค่เวลามากพอต้องหาเจอแน่คงได้หาถึงปีบังโวแน่ตอนนั้นท่านย่าขั้วไม่ได้ทิ้งบ่อแสอย่างอื่นเลยเหรอตอนนั้นท่านย่าขั้วไม่ได้ปีนขึ้นมาเองอีกอย่างนะหามาตั้งหลายปีจะทำเครื่องหมายร่องรอยคงเดินหายไปหมดแล้วตอนนี้เรารู้แค่ตำแหน่งถ้ำอย่างเดียวมาอยู่ตรงกลางเราคงต้องช่วยกันหาแล้วฮะเฮ้ยรู้แล้วเหรอฮะแค่ระวังตัวอุ้ยเดือนมาเจอว่ะดูโอกาสความเล่นหยุดละตรงนี้แหละท่านนำทีมลงไปก่อนฉันจะรอเบาะแสพวกเขาสี่ดรุณีตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะท่านยาหัววิธีแบ่งงานมันน่ะไม่ค่อยดีนะครับแบบนี้ท่านกับฉิวเต๋อเขาตกลงอะไรกันไว้หรือเปล่าเฉาเก้องานครั้งนี้เราคงรับไม่ได้คนที่อยากให้พวกเธอปลอดภัยที่สุดก็คือฉันท่านไม่ลงไปด้วยอันนี้พอเข้าใจเพราะว่าอายุปูนนี้แล้วนกแต่ซิ่วต้องไปกับพวกเราการเดินทางนี้ต้องมีคนสกุลพวกไปด้วยนะจ๊ะประกันนะเป็นหลักประกันแต่ซื้อๆอยากไปอยู่แล้วนี่ปกติซื้อๆอยากไปได้เยี่ยมเลยเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเด็กๆคนที่รับผิดชอบเรื่องด่านเข้มข้นใส่ชุดป้องกันให้ดีแล้วก็เปิดทางไปก่อนส่วนคนอื่นไม่ต้องเอาเยอะพวกเราค่อยๆลงทีละคนนะหาเป็นพักเหรอเออฟีลแบบจุดพักเจ๊เหมือนมาเที่ยวตากอากาศแต่แค่เป็นตากแดดไอ้แดดนะเออต้องพักกันแหละมันเมื่อยเนาะเข้าใจได้ถือ อ๋อนี่คือรังเหรอรังรังอ๋อที่ทำรังไว้ให้อะเหรอก็คือที่พักรังบุยสูงโอ้ยโอ้ยแต่วิวดีเนอะรังที่ว่าคือเจ้านี่เหรอแมวอ่ะกลัวแน่นอนอยู่แล้วชาวฟินแลนด์คิดค้นใช่ไหมมีช่างภาพถ่ายนกคนหนึ่งเพื่อจะถ่ายรูปเหยี่ยวที่บินตรงหน้าผาและคิดค้นขึ้นถ้าใช้อุปกรณ์นี้ก็จะใช้ชีวิตบนหน้าผาไม่ต้องลงไปข้างล่างหลายเดือนคนงานได้ขึ้นมาแล้วพวกเขารออยู่ข้างล่างสองสามวันนี้เราก็อยู่บนนี้ละรูปกระดูกแก่ๆของฉันสิคือถ้าเป็นอีกรอบคงไม่ไหวแน่ต้องพักก่อนตรงนี้มีท่อนตรงเยอะนี่ทำไมไม่เข้าไปพักข้างในอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างในนั้นมีอะไรหรือเปล่าไงแล้วระวังตอนกลางคืนเวลานายหลับมันคลานเข้าปากกว่านั้นพอแล้วรีบพักกันก่อนเถอะเดี๋ยวต้องไปสำรวจอีกแปลงนี้ก็สบายดีอยู่อ่ะใช้ตัวนี้นะกิจการเมื่อกี้เราเพิ่งได้ข่าวมาโดดตักอากาศคุณนายขั้วเข้าข้างในแล้วอูเสียก็เริ่มปีนเขาแล้วค่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีการเคลื่อนไหวเราต้องทำอะไรต่อคะต้องตามพวกเขาไปไหมคะไม่ต้องตอนนี้นิ่งก่อนเอาแผนที่ให้พวกเขาถือว่าช่วยมากแล้วต่อไปคุณนายขั้วต้องลงมือเองรอจนกว่าหลอนจะเจอแล้วค่อยตามเข้าไปบุคคลผู้ไม่ต้องลงมืออะไรให้ก่อนอย่างเดียวรอรออย่างเดียวตามให้ทันนะมองที่พื้นด้วยอ
จ้าเกิร์ลที่นี่ค่อนข้างกว้างเลยเนาะเดินต่อไปอุ้ยเขาตกใจจะตกใจได้ไงวะมันมีคนเข้ามาก่อนตื่นตุ้งไปได้อะของหาชิวเตอร์เข้าปะคนของชิวเตอร์นี่ศพเรียงกันเป็นแถวเดียวเหมือนเป็นฝีมือคนเลยนะแปลกจริงๆด้วยนี่บรรดาสองคนไปสำรวจทางได้ได้ครับเจอนี้ให้ตกใจเลยข้างหน้าทางตันครับไอ้มีอะไรนะมีรูถั่วมีรูถั่วป่ะเออหาไอ้ตรงนี้มันปานานี่หว่าเป็นเจ้านี่เหรอดูคล้ายกับอัมพันละลายได้ด้วยดาบเข้มข้นข้างหลังเป็นอุโมงค์พ่นดาบเข้มข้นเร็วครับครับเราถอยไปก่อนเดี๋ยวหาด้วยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยรุนแรงขนาดนี้เลยเจ็บเลยตีเลยเฮ้ยด่างเปล่าตายแล้วด่างมันหลุดกรรมฐานเหรอกรรมฐานกรรมฐานมีคนวางกับดักอ๋อมันต้านกันปะมีกรรมฐานเครื่องเหรอจะเปิดประตูก็ต้องใช้ดาบเข้มข้นแต่ถ้าใช้ก็มีผลกับกรดทำให้เกิดระเบิดเลวจริงๆเลยวางกับดาบแบบนี้เอ้ามันมาอีกแล้วเฮ้ยมาแล้วนี่รั่วฝนเจ้าเกิร์ลถ้าดาบไปทำตันลุยกับมันเถอะพี่เฮ้ยมันแข็งแกร่งเว้ยรอบนี้โอ้โหยิงจ้าทำไมล่ะลุยครับครับครับโอ้โหมันเอาเรื่องว่ะมันเก่งว่ะเออเก่งมากแต่ดูตัวมันดูแบบอัพเกรดอะดูแบบแข็งแรงแข็งแกร่งเห็นไหมไหนอ่ะย่อยย่อยยิงงูหรือไม่ได้ยิงงูเนี่ยเดี๋ยวก็อยู่อยู่ละเพราะงูเป็นคนบังคับเราได้ตายเนี่ยผมกัดทีฉันจะไปเอาดาบเพชรพุทธย่อยเดี๋ยวก็จะลายอันนี้โดนยังใส่ชุดป้องกันงูอ่ะมาแล้วยีนางตัวดีมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเออ
เฮ้ยจูนพี่อ้วนพี่อ้วนจะอ้วนเจ็บว่ะเจ็บชะมอดเจ็บอีกแล้วเจ็บตลอดเลยนอนสบายมั้ยจ๊ะฉันหลับไปนานมั้ยอ่ะประมาณ2ชั่วโมงได้แต่อีก2มันเหมือนไม่ได้นอนเลยนะกินไข่ก่อนขอบใจรังนอนนี่แข็งแรงดีนะเมื่อกี้ฉันนอนปิ้งไปมามันไม่ขยับเลยอ่ะไม่แล้วนี่ไหนน้อย3ไม่เจอแป๊บเดียวเปลี่ยนไปมากเลยนะเนี่ยเยี่ยมเสียงหัวบอกมันแข็งแรงแต่ก็ต้องเชื่อใจสินายอย่าเชื่อฉันดีกว่าเชื่อเทคโนโลยีสิเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนี่มีขนาด40มิลเชียวนะสามารถรับน้ำหนักที่มากกว่าน้ำหนักคนเป็น10เท่าขอแค่รังนี่เชื่อมกับผนังภูเขาให้แน่นอย่าว่าจะล้มพัดต่อให้แผ่นดินไหวก็ไม่กลัวก็กลัวอยู่ดีก็ต้องเชื่อมยังไงเหรอก็ไม่ยากหรอกก็เหมือนการเลือกจุดปีนผานั่นแหละขอแค่ลักษณะภูเขาแข็งแรงมากพอว้ายนั่นไงของใครของเป็นดำป้าเสื้อหัวหรือของอูเสียใครขับวะเนี่ยเดี๋ยวเชื่อมปลามีรอยแยกขนาดนั้นเลยนี่แหละปลอดภัยเอออูเสียอยู่นิ่งๆอูเสียอูเสียก็อยากอยู่นิ่งๆแต่ว่าอยู่ในท่านี้ฉันลุกไม่ขึ้นเลยอูเสียห้ามขยับเด็ดขาดนะใครทำคนที่ต้องมาทำหลังให้ตอนแรกฉันก่อนเนี่ยว่าไม่ได้เช็คไม่ได้เช็คขยับว่าไอ้ถึงขัดก่อนเสียงพูดไปด้วยยังไม่ก็จงใจมีสองเลยตอนนี้ถ้ามีอะไรแปลกๆมาชนเราอุเสียก็คงรอดเราจะต้องปลอดภัยโอ้ยแต่ฉันว่านี่น่าจะไม่ใช่แล้วสมควรปาดจริงๆโอ้หนูจงใจโอ้เสียโอ้ยจับไว้เสียหัวชีวิตผู้เสียใช้หนี้ได้ไหมโอกาสกันที่ว่าไม่ต้องช่วยแล้วได้เถอะอาจารย์ขนาดเนี้ยเหวี่ยงเขาทำไปก่อนเหวี่ยงเขาทำเออเหวี่ยงเขาทำผู้เสียจับไว้เดี๋ยวเขาทำก่อนจับแน่นๆเดี๋ยวก่อนอะไรทำไมเราเข้าแว่นฉันจะหลอนแล้วเนี่ยทำตรงนั้นมันแปลกๆเรื่องสำคัญตอนนี้นายต้องขึ้นมาก่อนไม่นายลงมาฉันจะไม่ไหวแล้วนะนายร้อยสามอยากให้พวกเราตายเหรอถ้ามันแปลกๆถ้ามันยังไงยังไงมันแบบมันอย่างไรมันพี่อ้วนที่นี่ที่ไหนเราสาดดาบเข้มข้นไปที่กำแพงพลลายก็เห็นรอยแยกเข้ามาแล้วเลี้ยวก็ถึงนี่เอ๊ะแล้วเสือกเขาเฝ้าอยู่ตรงทางเดินพี่อ้วนนี่รั่วถั่วนั่นกลัวดาบเข้มข้นจริงๆเมื่อกี้ตอนเรามาสาดไปไม่น้อยตอนนี้มันหายไปหมดเลยไม่เป็นไรนะเล็กน้อยนะเมื่อกี้นี้ฉันแค่เหนื่อยก็เลยพักฟื้นแล้วเหรอเซียวเก๋อทนายเป็นไงบ้างอ่ะรอยแยกติดไปแล้วฉันว่าที่นี่ถูกออกแบบได้เด็ดจริงๆอยากเปิดทางดังเข้มข้นเจอกรดก็จะระเบิดพอเปิดเสร็จทางที่เปิดก็ปิดเองอีกคนที่วางกับดักเรารู้เรื่องเคมีด้วย อย่าให้รู้นะว่าเป็นใครไม่อย่างนั้นพ่อจะจับมาอุดรอยแยกแน่ๆเราเสียคนงานไป2คนแล้ว
ด่านเข้มข้นก็เหลือไม่ถึงครึ่งทำยังไงดีคะพวกเราต้องรีบออกไปจากที่นี่มากระจุกกันอยู่ตรงนี้อุณหภูมิจะสูงแล้วถ้าพวกมีรั่วถั่วแห่มาอีกต้องแย่แน่ๆงั้นรีบไปกันเถอะไปมาเว้ยไล่พวกตรวจสอบรังนอนออกให้หมดบอกคนงานใหม่ถ้าเกิดปัญหาอีกตัดแขนทิ้งซะโอ้โหเจ้าก็พลาดจริงโหดจริงๆนะเนี่ยตัดแขนทิ้งเลยเหรอนายอยากรู้ไหมคนสกุลเซียจัดการคนติดนี่ยังไงไหนที่เขาบอกมันแปลกๆมันแปลกยังไงวะมันเป็นทางเดินเข้าเหรอชุดเกราะเยอะจังเราจะพังนี่คงเป็นชุดออกรบน่าจะมีคนเคยใส่คงไม่ได้เตรียมให้พวกเราใช่ไหมเนี่ยลงดันเจี้ยนให้อาวุธไม่เข้าท่านะถ้ำนี้เสริมความแข็งแรงมาดูท่าแล้วคงอยากให้ทางเข้าออกแข็งแรงหรือไม่ก็อยากให้ของข้างในถูกปิดแน่นหนามีเสริมด้วยที่นี่น่าจะเป็นที่ที่เราตามหานี่พวกนายดูนะสิรอยพวกนี้ดูแปลกๆอยู่นะกระเพาะได้มันก่อด้วยหินภูเขาคลุกผสมปูนขุดออกได้ผสมปูนด้วยมีคนมาถมมันมีคนทำไว้ขุดออกได้ไม่ใช่เหรอไม่หรอกมั้งจะดีกับพวกนายจะปล่อยให้ท่านขุดคนเดียวเหรอแก่3ตัว30ตัว2ตัวงั้นตกลงแก่3ตัวนี่เสี่ยหัวจะให้ฉันสร้างเก้าอี้หินให้นายนั่งพักสักหน่อยดิ1ตัวตัวเดียวยิ่งพูดนี่ยิ่งนั่นนะได้เป็นกรรมกรมีเกียรติจะตายต่อเลย
ก็ประทาให้มีรูถั่วออกมาหรือเปล่าวะเออมันเป็นโพรงหยกอ่ะเฮ้ยมีสองรูมีสองรูอ่ะขวาและซ้ายเดียวเลยยังไงเนาะนี่ไปทางไหนดีเธอกับลูกน้องเธอเราตรงนี้ก่อนตอนนี้ที่นี่ก็ปลอดภัยนะฉันกับเสี่ยวเกอไปดูทางก่อนเดี๋ยวฉันไปด้วยดีกว่านี่ดูสิคุณยังบาดเจ็บอยู่ถ้ามีอะไรฉันก็ยังช่วยได้บ้างน่าพวกมีน้ำใจเนาะแต่ดูไซส์และใหญ่กว่านะแล้วแบบไม่อึดอัดอ๋อเขาไปพร้อมกันเว้ยรูปความแบบอย่างเล็กอะโอ้ยเอาอะไรวะน่ะใช่คนตอนแรกปะเฮ้ยคนของชิวเตอร์เข่าเอออันหนิงอะเนี่ยยืนดีๆออกไปเขาเป็นทีมเดียวกับฉันนะเป็นคนของชิวเตอร์เข่าหมดเลยอ่ะเนี่ยจมหมอนี่น่าคุ้นๆซิลเกอร์จะถามหมู่ทัวใช่ไหมแล้วนายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่พอนายเป็นหมาบ้าหรือไงเจอใครก็กัดไปหมดอ่ะเข้าใจผิดเข้าใจผิดจริงๆคืนนี้บอสให้พวกเราสแกนพวกเขาที่นี่ครับแต่ว่าเราก็ถูกลอบโจมตีเขาไม่เพียงทำลายเครื่องสแกนของเรายังทำร้ายหมอในทีมของเราอีกครับเพราะงั้นพวกเราเลยต้องย้อนกลับทางเดิมเพิ่งจะซ่อนตัวก็ได้ยินเสียงคนเดินมาทางนี้พวกเราก็เลยเข้าใจผิดคิดว่ามาทำร้ายกันขอโทษนะคนเดียวครับคนเดียวฝีมือร้ายกาจมากไม่ได้ไปกว่าเซียวเกอเลยไม่ได้ไปกว่าเซียวเกอไหลรู้ว่าไหลรู้ยังไม่ตายมีอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยดูป้าหน่าไหลรู้แล้วฉันเคยเจอแค่คนเดียวเท่านั้นคนไหลลูกคนไหลลูกเหรอคืออะไรครับเมื่อกี้พวกคุณมาจากทางนั้นเหรอคะอ๋อใช่ครับทางนั้นมีรอยแยกที่พวกเราเดินผ่านมาแต่ตอนนี้มันปิดไปแล้วดูท่าทางนั้นก็เหมือนกันกลับกันเถอะให้พวกเราไปด้วยเราไปด้วยได้ไหมรอเดี๋ยวตามมาเร็วเข้าเร็วพูดเลยนั่งรออีกเดียวว้าวพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยสวยจริงๆอะแต่ว่าเดี๋ยวก็คงมองไม่เห็นแล้วขุดไปจ้ะอย่าบอกนะว่าต้องขุดถึงตอนดึกอะอ่อนจริงๆนะเก่งดึกอะไรไม่มีอะไรเสร็จแล้วเหรอยังไม่เสร็จก็รีบไปขุดต่อสิเสียวัวมีอะไรทำไมเจออะไรเนื้อปูนมันเป็นสีแดงสีแดงเป็นเลือดเลือดปูนพวกนี้มีน้ำเลือดผสมอยู่เอาถึงจะมีคนบาดเจ็บหรือตายก็ไม่น่าเสียเลือดขนาดนี้น้ำเลือดหรือนี่จะเป็นเลือดสุนัขดูเลือดพวกนี้ก่อนสิมันซึมออกมาจากข้างในนะหรือว่า
มีอะไรอยู่ข้างในข้างในไม่มีออกซิเจนธาตุเหล็กในเลือดไม่ทำปฏิกิริยาเพราะงั้นสีเลยยังสดเฮียดำลองขุดต่ออีกหน่อยแล้วกันนะอีกเหรอใช่สิฉันขุดไม่ไหวแล้วเฮ้ยหรือไม่ก็เอางี้500หยวนนั่นฉันไม่เอาแล้วนะนายขุดได้นายขุดเองแล้วกันเนาะนี่พอแล้ววันนี้พอแค่นี้รังนอนซ่อมเสร็จแล้วพักกันก่อนเถอะฉันว่าแล้วโลกนี้จะมีใครใจดีไปกว่าเสี่ยพัวอีกแล้วไม่มีหรอกเจ๋งมีคนออกมาเต็มเลยหน่อยท้อเลยเสียงอ้วนเหรอมาดีนะคนนี้เหมือนเคยเห็นตอนต้นเนาะมีอะไรลับๆล่อๆเสียอ้วนพวกเราไปด้วยกันเถอะเรามาร่วมมือกันนี่เพื่อนไม่ได้ใจดำนะแต่ว่าพวกนายอ่ะเป็นได้แค่ตัวถ่วงเรามีอาวุธเครื่องมือของทุกอย่างของบอสเป็นของดีทั้งนั้นเสียอ้วนอยากได้อะไรฮะพูดตรงๆได้เอ๊ะพวกนายสแกนภูเขานี่มาสักพักแล้วไม่เจออะไรเด็ดๆเลยอ่ะมีสิเออนี่ดูดินี่ก็คือแผนที่สแกนภูเขาที่เราเพิ่งทำใหม่เลยเชื่อถือได้อ่าคอยดูยอดเขาหลักภูเขาอย่างเจียวโอ้ยตายดูท่าเทคโนโลยีของฉิวเต๋อเขาก็พอมีประโยชน์เนาะเป็นไงไปด้วยกันนะก็ได้เดี๋ยวก่อนอะไรแผนที่เนี้ยขอเก็บให้ก่อนนะสำนวนกล่าวไว้ว่าเสร็จสึกค่อยฆ่าขุนพลเก่งจีนนะรู้จักสำนวนด้วยดูบ่อยดูบ่อยหมูยังเป็นต้นไม้ได้เลยเอ๊ะนี่ว่าใครเป็นหมูอ่ะคือฉันเดือดเจ้าลี่อ่ะยังไงจะยอมไหมนี่สิวเกอร์พวกเราก็ถือว่าเป็นคนคุ้นเคยกันแล้วนายคงไม่ถึงฉันหรอกใช่ไหมเดี๋ยวรู้ยอดเขาหรอพวกเขาอยากเจียวทางเข้าทางนี้สิวเกอร์ยังไงก็พักก่อนเถอะพรุ่งนี้เราค่อยลองแผนที่นี้ขุดไปจ้ะไปถูเสียคุณละถูเสียผมก็จะเล่นหนาเชียวคุณไม่ธรรมดาแล้วรอยด้วยบ้าจริงรู้แล้วบ้านะนี่อะไรเนี่ยปีศาจเหรอคนศพคนสาเหตุที่ข้าสกุลสูญเสียใหญ่ครั้งนั้นอาจจะเป็นเพราะเจ้าพวกนี้ศพพวกนี้ขี่คอกันอยู่เหรอพวกเขาคงอยากคลานออกมากลิ่นเลือดแรงขนาดนี้ข้างในคงมีอีกเยอะดูท่าคงมีคนที่รอดชีวิตอีกเยอะแต่ถูกปูนที่เทจากด้านนอกขังอยู่ข้างในเป็นฉันก็ทำนะฉันจะทำแบบนั้นก็ต่อเมื่ออยู่ในยามคับขันจำเป็นจริงๆเถอะยังไงนี่คงไม่ใช่ฝีมือทีมของเจ้าบ้านพูดหรอกไม่อย่างนั้นคงบอกพวกเราก่อนแล้วถ้าว่าการเทปูนปิดตายแบบนี้เกิดขึ้นหลังปี1970เพราะงั้นหลังก้าวสกุลต้องมีคนเคยมาถ้าเกิดมีคนสองกลุ่มมาที่นี่แล้วก็แปลว่ากลไกข้างในต้องไม่ใช่แบบครั้งเดียวแถมยังอันตรายมากเราต้องระวังกันหน่อยขุดต่อเถอะเออ
เธอจะเป็นมันหรือเปล่าเป็นดำทำไมเธอก็พูดออกมาแบบนั้นถ้าเป็นฉันก็ทำนะมีความโหดอยู่อะไรอย่างนี้บอกว่าก่อนหน้านี้ก็เลยจะรู้อะไรมาเยอะเหมือนกันก็เลยเป็นอีกตัวละครที่ถือว่าน่าสนใจแล้วก็น่าสงสัยเหมือนกันก็ไปรอดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เขาก็ทำได้แค่เพียงขุดอย่างเดียวเพราะว่าไอ้รังที่เขาทำไว้ตอนนี้ของอูเสียน่ะก็คือไม่มีใครแบบว่าคิดไม่ดีหรอกแค่ทำมันไม่เรียบร้อยทำไม่เรียบร้อยโดนไล่ออกหมดถ้าเกิดรอบหน้ายังทำไม่ดีตัดแขนให้หมดแต่นี่เขาทำใหม่เสร็จแล้วนี่ใช่เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวต้องออกได้เวลาออกไปพักกันต่ออย่างเมื่อกี้เฮียดำที่เขาให้ขุดคือแกขุดได้แค่นั้นเองหรอไม่ได้จะขุดยากป่ะเพราะมันเราไม่อูเสียขุดได้อะไม่รู้เหมือนกันตอนเขาขุดเหมือนมันแค่ถลอกอะเออใช่ไหมแต่อูเสียแรงเหมือนแบบว่ากระเคาะไม่ได้เยอะมากเลยน้องจังก็ไม่รู้ยังไงต้องไปรอดูฝั่งนี้นะเพราะฝั่งนี้อารมณ์ไม่ง่ายคือเหมือนยังไปไม่ค่อยถึงไหนเท่าไหร่ใช่ในทันทีเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกฝั่งนึงก็อันนั้นก็ไปได้ลึกอยู่เหมือนกันแต่ก็สมบุกสมบันพอสมควรไปเจออีมี่มีรถถั่วอีกแล้วอะไรอย่างงี้บวกรอบนี้แบบเหมือนมีความอัปเกรดตัวเองด้วยนะมีความแบบแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าเดิมด้วยแถมต้องแบบมีคนแบบจงใจแบบว่าวางทั้งกับดักอะไรไว้ด้วยใช่เอาเป็นกฎกรรมฐานเนาะมาแบบมาเคลือบทับอีกทีนึงแล้วพอเอาด่างไปยิงเนี้ยมันทำปฏิกิริยามันต้านกันก็เลยกลายเป็นระเบิดก็เลยแบบว่าสงสัยว่ามีใครเข้ามาทำกับดักอะไรในที่แห่งนี้หรือเปล่าเราก็จะเห็นว่าฝั่งชิวแต่เขาก็ส่งคนมาเนาะแบบว่าเข้ามาสำรวจก่อนเพื่อที่จะทำแผนที่อะไรอย่างงี้พี่คนนั้นน่ะเหมือนเราเคยเจอแรกๆแล้วแรกๆไอ้ตอนไปซิ่งหมู่ตอนนู้นเลยรอบนี้ก็ได้เจอเขาอีกแล้วพอมาเจอปุ๊บก็ขอด้วยนะขอไปด้วยแต่ฉันมีแผนที่นะแบบอัปเกรดใหม่ก็เลยแบบว่าหวังพึ่งซึ่งกันและกันซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้เนาะว่าจะต้องไปเส้นทางไหนแต่ว่าก็กำลังดูในแผนที่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลองอีกทางนึงกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เหมือนทุกคนต้องพักเจอแต่ความแบบความเหนื่อยล้ากันมาเต็มทนแล้วก็เดี๋ยวเราดูต่อกันว่าในพีนะจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับเรื่องกับซีรีส์ปริศนาลับขั้วสุดท้ายใน EP ที่32นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกันทาง Apple TV ใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ